จะไปดูในเขตเศรษฐกิจกันบ้างนะฮะหลังจากที่คาดการกันว่าในช่วงค่าวันนี้หรือว่าประมาณ4ี่ทุ่มที่คุณเยรัชบอกนะครับน้ำที่ล้นสปริงเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยอาจจะไหลหลากเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทําให้ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้นะครับเร่งนํากระสอบทรายมากัน้นแล้วก็ก่อกําแพงปูนเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วครับบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับประชาชนในพื้นที่ต่างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําที่อาจจะไหลบ่าเข้าท่วมในค่ำวันนี้ครับ ทั้งการนํารถกระบะบรรทุกกระสอบทรายมาวางกั้นที่หน้าบ้านรวมถึงการก่อกําแพงคอนกรีตป้องกันน้ำนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาคารพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในย่านเศรษฐกิจที่มีการค้าขายก็เกรงว่าสินค้าจะได้รับผลกระทบขณะที่ทางเทศบาลเมืองเพชรบุรีนะครับได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการป้องกันน้าท่วมแบบเฉียบพลันโดยจัดหาทรายและถุงทรายมาบริการฟรีนะครับเพียงแต่ต้องไปลงทะเบียนกับทางเทศบาลก่อนแล้วก็มีการจํากัด ครอบครัวและ25ถุงสําหรับพื้นที่ในจุดเสี่ยงหรือว่าร่อแหลมนะฮะทางเทศบาลก็จะมีถุงทรายไปบริการให้ถึงบ้านด้วยนะครับ